สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J569 นะคะคลิปนี้ก็จะมาถึงในส่วนของชาวพิจิกหรือว่าผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22ตุลาจนถึง21พฤศจิกายนโดยประมาณนะคะวันนี้ทำวิดีโอเนี่ยวันที่16เมษายนก็จะเป็นฟูลมูนในราศีตุลนะคะซึ่งจะเป็นเรือนที่อะไรของคุณนะก็นับไปเลยนะตกในเรือนเท่าไหร่1 2 3 4 5เป็นเรือน12นะคะของชาวพิจิกนะคะก็ต้องบอกว่าเรื่องลับๆเรื่องรักๆลับๆอะไรเงี้ยความลับศัตรูลับสิ่งที่เล็ดลับอะไรเงี้ยพวกเนี้ยมันจะเป็นการจบบางอย่างเพื่อเริ่มต้นใหม่จริงๆต้องบอกงี้ค่ะว่าฟูลมูนรอบนี้มันตกในเรื่องความสัมพันธ์แล้วของคุณเนี่ยมันไปตกเรือน12คือเรื่องลับมันจะแปลอย่างอื่นได้ยากมากเลยคือมันต้องถ้าแว็บแรกที่เข้าใจอ่ะจะมองว่าเป็นความสัมพันธ์ลับๆอะไรเงี้ยที่อาจจะมาจากการจากเพื่อนไกลๆเพื่อนวัยเด็กหรือว่าคนที่มีคนติดต่อมาให้อะไรเงี้ยมันจะเป็นการจบลงโดยสิ้นเชิงนะคะตรงนี้นะก็ว่าได้เหมือนกันเนาะหรือต้องบอกว่าถ้าไม่ใช่เรื่องความรักเนี่ยก็จะเป็นการทำอะไรบางอย่างที่อยู่เบื้องหลังของคุณมันจบลงศัตรูลับก็จะจบลงนะคะเนื่องจากฟูลมูนรอบนี้มันตกในเรื่องของความสัมพันธ์แล้วมันมีการtransformation ตายแล้วเกิดใหม่เริ่มต้นใหม่ของคุณเนี่ยมาจากในเรื่องของการเดินทางการเดินทางที่ห่างไกลออกไปทำให้สิ่งที่คุณเตรียมพร้อมไปมันจบลงการเดินทางที่ต้องแยกย้ายต้องห่างหายไปทำให้ความสัมพันธ์แดนไกลหายไปเช่นกันแบบนี้ก็ว่าได้เหมือนกันแล้วก็สำคัญแบบนี้ค่ะ1 2 3 4 5ในเรื่องราวของความรักที่เป็นหนุ่มสาวมีคนเข้ามาจีบบางคนอาจจะมีความสัมพันธ์ที่ดีมีคนเข้าหาใหม่ๆให้โอกาสตัวเองได้รู้จักคนเป็นช่วงที่ฮอตมากๆแล้วก็เป็นคือฮอตมีเสน่ห์ดูแบบมีแพชชั่นน่าค้นหาน่ารักน่าชังคือหลายอย่างประดังประเดเข้ามานะจะพูดอย่างนี้นะแล้วก็อาจจะมีความสุขกับลูกมากขึ้นได้ปฏิสัมพันธ์กับที่บ้านอยู่กับลูกมากขึ้นก็ว่าได้นะคะสิ่งที่จะต้องเกิดเหมือนมันเป็นการเปลี่ยนแปลงจากเรื่องครอบครัวแล้วก็เรื่องงานของคุณนะคะเหมือนกับโดนภาวะกดดันให้ต้องเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะคะทำให้คุณจะต้องจำยอมเปลี่ยนแปลงสถานการณ์อาจจะมาจากในเรื่องของพาร์ทเนอร์หรือว่าความรักดันไกลนี่แหละที่จะมีผลจากในเรื่องครอบครัวเป็นหลักนะคะที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเส้นทางนี้นะคะทีนี้ถัดมาก็คือแจงไม่ได้เท้าความนะด้วยความที่มันค่อนเดือนมาแล้วนะคะ อาทิตย์เข้าสู่ราศีเมษซึ่งเป็นเดือนที่6ของคุณเดือนนี้ทั้งเดือนเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับเรื่องงานอยู่แล้วนะคะทีนี้วันที่30เมษายนนะคะก็จะมี New Moon Solar Eclipse ในราศีพฤษภเลือกชาร์ตผิดเห็นไหมเอาใหม่นะคะไม่ใช่ Solar Returnโอเคเหมือนเดิมแต่ว่าเราให้มันชัดเจนนิดนึง New Moon Solar Eclipse นะคะวันที่30เมษายนนะคะของคุณพิจิกนะคะมันจะไปตกในเรื่องของพาร์ทเนอร์เนาะในราศีพฤษภนะคะเพราะนั้นโอกาสเหลือเกินใครอยากได้คู่พาร์ทเนอร์หุ้นส่วนความรักคู่ครองศัตรูเปิดเผยมีโอกาสเกิดเรื่องพวกนี้แบบปุบปับเกิดขึ้นได้แล้วทำไมถึงบอกปุบปับเพราะนิวมูนมันมาพร้อมกับยูเรเนียสนะคะคืออยู่ๆก็มีคนนี้เข้ามาอยู่ๆก็มีคนนี้ออกไปไม่ทันตั้งตัวเลยก็ว่าได้แล้วที่บอกไปคือพลูโตมันฉากอ่ะมันเหมือนกับบางครั้งอ่ะคุณจะเปลี่ยนความรู้สึกอ่ะเปลี่ยนการมองโลกแบบใหม่ๆเปลี่ยนการมองเขาแบบใหม่ๆก็ว่าได้เนาะแล้วก็มันเหมือนความเชื่อต่างๆเหมือนที่ผ่านมาคุณพิจิกอ่ะเป็นคนสุดโต่งในการทำอะไรหลังจากนี้การมุมมองคนสังคมต่างๆของคุณมันจะเปลี่ยนแปลงไปอันนี้หรือเปล่าที่ทำให้คุณแบบเหมือนโปเปิดโอกาสให้ใครเข้ามาได้มากขึ้นในเวลานี้นะคะถ้าไม่ใช่เรื่องความรักก็1 2 3 4 5เรื่อง
จะพูดไม่เรื่องความรักมันก็เป็นความรักอีกอะเดือนที่ห้ามันก็ตกเรื่องความรักความรื่นรมย์ความบันเทิงเนาะมันมีโอกาสมีคนเข้าหาเยอะค่ะหรือว่าช่วงนี้คุณอาจจะมีความรู้สึกเหมือนบันเทิงใจที่มากเป็นพิเศษก็ได้พฤหัสกุมศุกร์นอกจากเรื่องความรักที่เข้ามาเหลือล้นแล้วมีโอกาสได้เงินมีโอกาสดูสวยขึ้นมีเสน่ห์ขึ้นหรือว่าได้ไปทำอะไรที่เป็นความชอบของตัวเองอะค่ะเกิดขึ้นได้แล้วจริงๆจะบอกว่ามันเป็นมินิตรีโกณคือโอกาสดีๆครั้งนี้มันมาจากความชอบเป็นงานอดิเรกอะคุณอาจจะชอบถ่ายรูปเป็นพิเศษอะหาเงินจากความชอบได้นะจ๊ะหรือว่าเป็นคนที่ชอบเดินป่าสมมติคุณก็หาเงินจากการเดินป่าโดยสิ่งนี้มีครอบครัวมีเป็นพวกเหมือนกับเงินที่มันเป็นค่าลิขสิทธิ์ passive income เงินต่อเงินนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องได้ลองดูเนาะลองคิดดูว่าเอ๊ะฉันชอบอะไรมันสามารถต่อยอดสิ่งนั้นมาได้ชอบนั่งสมาธิก็มาสอนทำสมาธิได้เช่นกันนะคะทีนี้ถัดมานะคะ16พฤษภาคมเอ๊ะเมื่อกี้แจงไม่ได้ข้ามอะไรใช่ไหมอ๋อรู้แล้วโทษทีนะอ่านข้ามไปอ่านข้ามมาขอโทษค่ะแจงเปิดแต่หน้าพระจันทร์แล้วแจงก็ว่าเอ๊ะมันไม่มีวันสำคัญเกิดขึ้นหรอที่ผ่านมาเนี่ยแป๊บหนึ่งนะเมื่อกี้เราเท้าความตั้งแต่ช่วงนิวมูนใช่ไหม16ฟูลมูนอ่ะขอโทษนะขอย้อนไปนิดนึงนะคะวันที่19เมษายนเนี่ยมันมีดาวอาทิตย์เข้าสู่ราศีพฤษภซึ่งของคุณก็คือจะตกเป็นเรือนที่7ของคุณเพราะฉะนั้นนะโอกาสที่ต้องเกี่ยวข้องกับพาร์ทเนอร์ค่ะพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนความรักคู่ครองการได้ทำอะไรบางอย่างที่มีพาร์ทเนอร์เข้ามาเกี่ยวข้องการได้ทำอะไรบางอย่างที่ทำกับคนสนิทได้แล้วอาทิตย์อ่ะมันเกี่ยวข้องกับตัวตนนิสัยใจคอเข้าสู่ราศีพฤษภคือจะเน้นเรื่องการหาเงินเน้นเรื่องความอดทนเน้นเรื่องความงามอาจจะรู้สึกสัมผัสแบบรูปรสกลิ่นเสียงที่มันชัดขึ้นเราเจอคู่ของเราเพื่อนสนิทของเราเราจะค่อนข้างแบบเลือกคนที่พิถีพิถันในการแต่งตัวหรือว่าคิดเรื่องการเงินเป็นใหญ่ก็ได้อาทิตย์ก็มาจากเรื่องการเงินเนาะการงานเพราะฉะนั้นน่ะมีโอกาสเหลือเกินที่จะได้พาร์ทเนอร์เข้ามาในการทำงานทำเงินนะคะหรือว่าความรักก็เจอจากการทำงานได้เช่นกันนะคะ29เมษายนนะคะพูโตถอยหลังพูโตเนี่ยอยู่ในเรื่องครอบครัวมาสักพักแล้วแล้วมันเดินถอยหลังแบบนี้มันจะเวลาพูโตถอยหลังอะค่ะจริงๆด้วยความเป็นดาวใหญ่หนึ่งสองเป็นดาวเจ้าเรือนของตัวคุณเองมันจะมีผลกับตัวคุณมากๆบางทีคุณจะค่อนข้างหงุดหงิดอึดอัดหรือเรื่องราวเก่าๆบางคนจะสัวปมเก่ามันวนกลับมาในชีวิตหรือว่าจะเป็นลักษณะของคาร์มาคามิกเรื่องราวที่สัวสิ่งนี้หรือเปล่าที่ฉันทำกรรมกับเธอไว้มันกลับมาหาฉันแบบนี้หรือเปล่านะก็ลองคิดดูหรือว่าความลับหรือว่าเป็นพวกผู้มีอิทธิพลเก่าๆที่จะวนเข้ามาในหาคุณในช่วงเวลานี้ก็ว่าได้เหมือนกันนะคะถัดมา29เมษายนพุธเข้าสู่ราศีเมถุนเจมินายเรือนที่8ของคุณก็ต้องบอกว่าเรื่องการหาเงินนะคะจริงๆทำหลายอย่างประกอบกันแล้วมันเรือนที่8คือเสี่ยงโชคเสี่ยงทาย other people money การลงทุน passive income จะเป็น network marketing ก็แล้วแต่คุณสามารถทำได้หรือว่าการใช้ลิขสิทธิ์บางสิ่งบางอย่างอะค่ะแต่มันเกิดมันด้วยความที่เป็นเมถุนเนาะคุณน่าทำหลายอย่างประกอบกันนะคะนะแล้วก็เมื่อกี้30เมษายนแจงพูดไปแล้วนะคะถัดมา2พฤษภาคมก็ดาวศุกร์ย้ายเข้าสู่ราศีเมษนะคะซึ่งก็มันจะไปตกในเรือนไหนของคุณหน้าอันนี้เลยละกลับมาก่อน1 2 3 4 5เรื่องที่6ก็คือเรื่องการงานช่วงเวลานั้นนะคะจะบอกว่าถ้าเป็นเรื่องความรักหรือว่าการเงินของคุณมันก็จะมาจากวิถีชีวิตประจำวันของคุณความรักอาจจะเจอคนจากที่ทำงานแต่ว่ายังไม่เปิดตัวหรือแม้แต่เป็นเรื่องลับๆอ่ะนะคะพาร์ทเนอร์เหมือนกันแอบคุยกันอยู่ยังไม่เปิดตัวให้โลกรู้มากนักก็ว่าได้นะคะ10พฤษภาคมอันนี้ดาวพุธถอยหลังนะคะก็ระวังเอกสารสัญญาต่างๆนานานิดนึงเนาะมันจะไปตกในเรื่องของอยากใช้คำว่าพวก
การลงทุนต่างๆนะคะคุณดูชัดๆเยอะเป็นพิเศษนิดนึงนะอย่าแบบสะเพร่าอ่ะนะเพราะว่าพุทธมันมาจากเรื่องอะไรจากเรื่องเอกสารสัญญาเรื่องการลงทุนเรื่องของเพื่อนฝูงคอนเนคชั่นนำพามาซึ่งคนเก่าๆวนกลับมาหาคุณได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวนะฉันขอพอสนิดนึงโอเคแล้วก็16พฤษภาคมนะคะจะมีฟูลมูนลูน่าอีคลิปส์เกิดขึ้นในราศีพิจิกก็คือราศีของตัวคุณเองนะคะก็ต้องบอกว่ามันเป็นเหมือนเราจบเราเริ่มต้นเราได้ทำอะไรใหม่ๆที่เปลี่ยนแปลงตัวเองไปอย่างมากๆนะคะตรงนี้เนาะเรื่องราวของตัวคุณเองเลยก็ต้องบอกว่าบางคนอาจจะเปลี่ยนเสื้อผ้าหน้าผมเปลี่ยนการแต่งตัวเปลี่ยนแมสเปลี่ยนหน้ากากที่คุณแสดงออกให้คนอื่นเห็นจะเห็นได้ว่าบางทีสิ่งที่คุณรู้สึกกับสิ่งที่คุณแสดงออกมันตรงข้ามกันโดยสิ้นเชิงแต่ทำเถอะค่ะก็ดูว่าดีอยู่นะในรองช่วงเวลานี้บางทีเราอาจจะแบบไม่ต้องเผยในใจเราแบบ 100% ซึ่งจริงๆพิจิกก็ไม่ค่อยเผยอยู่แล้วนะจังเชื่ออย่างนั้นนะแล้วก็ที่อยากจะบอกคือเสามันฉากเนาะมันทีสแควร์กับกระจุกเรื่องพาร์ทเนอร์กระจุกเรื่องตัวตนคุณก็อาจจะนำพามาซึ่งความไม่สบายใจสักเท่าไหร่มันคือเสามันอยู่ในเรื่องครอบครัวมาสักพักแล้วช่วงนี้มันเกิดทำมุมฉากขนาดนี้นะก็อาจจะทำให้เราเครียดได้กับพาร์ทเนอร์กับความรู้สึกในใจแต่จริงสิ่งที่ควรแสดงออกไปบางทีมันเหมือนกับปากไม่ตรงกับใจแต่ก็เพื่อผลประโยชน์ของคนส่วนรวมของลูกของคุณเป็นหลักนะคะจังมองอย่างนี้เนาะก็เป็นการเปลี่ยนแปลงจบเริ่มต้นใหม่ค่อนข้างจะชัด20พฤษภาคมก็คืออาทิตย์เข้าสู่ราศีเมถุนเนาะมันเป็นช่วงเวลาคือจะบอกว่าอาทิตย์เข้าสู่ราศีเมถุนเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินการลงทุนเสี่ยงโชคเสี่ยงทายของคุณค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันศึกษาการลงทุนมากขึ้นก็ได้นะคะแล้วก็22พฤษภาคมพุธถอยหลังเข้าสู่ราศีพฤษภก็เป็นเดือนคู่คนรักเก่าๆวนกลับมาเอกสารสัญญาเก่าๆเพื่อนเก่าการเงินเก่าๆมันจะไปเกี่ยวข้องกับพาร์ทเนอร์เพื่อนของคุณด้วยอะค่ะก็ลองเฝ้าระวังให้ดีนิดนึงเนาะเอาให้จบเนาะก็คือ24พฤษภาคมอังคารเข้าสู่ราศีเมษซึ่งเป็นเรือนที่6ของคุณอังคารเนี่ยเป็นลักษณะของโมหะโทสะการแอคทีฟมากๆคือแจ้งว่าคุณน่าจะตั้งใจทำงานอีกครั้งนึงอะฉันจะแอคทีฟเรื่องชีวิตฉันกลับมาฟิตหุ่นหุ่นดีมากๆกล้ามั่นใจขยันมากๆสนใจแบบดูแลตัวเองมากขึ้นกว่าเดิมเยอะมากปกติดูแลแล้วก็นี่ก็เยอะมากกว่าเดิมอีกนะก็ได้เหมือนกันนะคะ30พฤษภาคมเนาะวันนี้ที่แจงโชว์ชาร์ตอยู่ก็คือนิวมูนในเจมินายก็คือมันมีการลงทุนอะไรเกิดขึ้นโดยสิ่งนี้มันเหมือนกับเป็นความเหมือนคุณต้องใช้ความกล้านิดนึงแต่กล้าแล้วก็ทำได้สำเร็จนะแล้วก็โอกาสที่ดีการเดินทางการสอนการสื่อสารต้องเดินทางต่างจังหวัดไปสัมภาษณ์งานก็สามารถทำได้หรือว่าต้องอาศัยความมั่นใจหรือว่าช่วงนั้นต้องปรับลุคให้ดูเด็กลงอีกนิดนึงก็จะช่วยได้นะคะก็ถ้าสรุปในรอบพระจันทร์ของชาวพิจิกนะเดี๋ยวแจงขอสรุปให้คุณนะคะเรื่องงานนะคะงานอะไรก็แต่มันเกี่ยวข้องกับสุขภาพจะดีมากๆนะคะก็อีกอย่างหนึ่งถ้าเราทำเองทำตัวเราเองให้สุขภาพดีเราก็สามารถที่จะทำงานได้ดีมากขึ้นอย่าลืมนะว่า wealth เท่ากับ health ก็คือถ้าเราสุขภาพดีงานเราก็ดีงานเราก็ดีแล้วก็ไพ่สุขภาพมันเกิดขึ้นเนาะเรื่องเงินค่ะเรื่องเงินก็คือ discipline นิดนึงเนาะก็คือต้องแบบคือเราต้องมีระเบียบวินัยกับเรื่องการใช้เงินเยอะเป็นพิเศษนิดนึงแล้วก็ที่แจงบอกไปมันมีดาวเริ่มต้นเรื่องการเงินมีดาวเดินหน้าถอยหลังคุณต้องตรวจเช็คนิดนึงยิ่งถ้ามันต้องเกี่ยวข้องกับพาร์ทเนอร์กับเพื่อนเก่านี่ต้องระวังมากหน่อยนะคะความรักค่ะ success นะคะ I know that there is no greater goal than to love ก็คงจะปากันแหมละสักคนนะในช่วงเวลานี้นะมันฮอตเหลือเกินนะชาวพิจิกนะก็คงต้องมีสักวันต้องมีสักคนนะที่เข้ามาช่วงเวลานี้ก็ลองเลือกดูดีๆนะคะไปแล้วนะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ